ไม่จริงหรือเปล่าอาจารย์นี่ภูมิปัญญามันขอได้จริงๆนะรู้ได้ไงว่ามันขอได้ภูมิปัญญาเนี่ยมันจะขอได้ยังไงภูมิปัญญาเนี่ยเอาความเราจะเสียเข้าหรือเปล่าเข้าประมาณอะไรฮะประมาณอะไรเขาใช้คะแนนใช่ครับคะแนนครับคะแนนได้เขาใช้เกียรตินิยมอะไรของโรงเรียนใช่โครงการศิลปวัฒนธรรมครับก็ทำสมาธิเสร็จแล้วใช่ใช่ตั้งใจดีเรียนหนังสือเนี่ยต่อไปเนี่ยคนเล็กก็ต่อคนเล็กก็ต้องประสานต่อใช่ไหมโอเคว่าลุงเขาบอกไปเสร็จสังเกตมันจะเบากว่าครับงานเกษตรประกวดร้องเพลงสู้เขาไม่ได้เจอสายใหญ่เยอะเทียบเทียบครับเทียบกับเทียบนี่เนี่ยเกษตรแข่งแข่งงานคนมาแบบน่าจะมาทั่วไปครับเป็นพวกเว็บสายร้องด้านซ้ายก็เยอะด้านรางวัลสามพันแต่ที่ฟังถึงร้องโอเคนะอาจารย์แต่ว่าพูดถึงที่เก็บรายละเอียดอาจจะสู้พวกที่เขาพูดที่ไม่ได้เขาบอกสู้เราปะทำไปเถอะเราสบายใจทำไปเถอะใช่ไหมอาจารย์ใช่เราชอบเราสบายใจอย่าไปคิดไปแข่งขันสิชอบคะแนนนั่งยังไงชอบรายการที่ดีอย่าคิดว่าแข่งขันแค่300เขาไปนั่งทีมเลยฮะออดิชั่นช่องสามเป็ดเรียกว่าอะไรวัน25เพื่อนเขาได้นั่งไปแล้วไม้ทองคำไปแล้วเขาก็เลยนี่เหลือตัวคนเดียวแล้วอันนี้ก็เป็นฝากธรรมดาต้องไปคู่ไงไม่เป็นไรเราก็ร้องเราเพื่อไปคือไม่ต้องอะไรมากมายนะอาจารย์มีอะไรก็ทำประการวันนี้รีบเลยจ้ะเนี่ยเขากลัวนะรีบเลยกลัวเลยมากมากงานเรื่องงานตัวกลางเริ่มเลยค่ะลากแล้วแต่นี้ยังไม่สะดวกมาทำรถทำงานส่งอาจารย์ไม่เสร็จต้องส่งไปเที่ยงคืนเห็นไปทำตั้งไหนว่าไม่เห็นเสร็จสักทีมันดีขึ้นไหมล่ะเขาเคยเชื่อมาดีค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวค่อยไปใครพาผมไปนั่งก้าวเนี่ยเวลาว่างไม่มาทำเครื่องทำรถร้านไม่ต้องมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้สอนไปในตัวมันเองหมอก็ดูคนนัดวันที่7มกราคมแต่ว่าคือแรกๆอ่ะเดิมทีเขาบอกว่าอาจว่าถึงนี่อาจารย์เอวเอ็นไหวขาดฉีกขาดอาจจะต้องผ่าตัดเราไม่อยากให้ผ่าอาจารย์ผ่าตัดแล้วยุ่งเลยเท่านั้นเองเดี๋ยวขารีบค่ะไม่จะพูดต่อไปว่าผลจบเป็นยังไงรักษาได้ก็รักษาอย่าไปผ่าตัดขาต่อพอไปได้ก็ค่อยยืดออกโอเคไหมดีไหมหัวโล่งครับเบาแล้วก็มันจะชอบคอยปวดท้องครับอาจารย์แบบเหมือนอาจจะกินข้าวไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปคิดมันหิวก็กินไม่หิวก็เดี๋ยวไปกินมันจับมาไว้หิวก็กินไม่หิวก็อย่าเพิ่งไปกินอย่าไปบอกว่าโอ้หิวไม่ตรงเวลาปวดท้องอย่าไปคิดถึงมันอึ๊บหลังแรกคือทำได้แล้วแล้วทำ
อืม